ครับผมก่อนที่จะออกกำลังกายก็มาให้อาหารปลาก่อนอาหารปลาก็นี่แหละครับเป็นหญ้าวัชพืชที่อยู่รอบๆสวนนี่แหละเดี๋ยวเราจะถอนออกไปให้กันดูว่าปลาจะชอบหรือเปล่าหญ้าอย่างนี้เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติคว้ามาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเผื่อตดหมูตดหมาด้วยโอ้สวัสดีครับนี่แหละครับก็ได้กำใหญ่พอสมควรเดี๋ยวจะเอาไปให้ปลาดูนะว่าจะกินหรือเปล่าจำไม่ได้ว่าชื่อหญ้าอะไรแต่ดอกสีเหลืองๆก็คงเป็นหญ้าวัชพืชทั่วไปแต่อาจจะเป็นสมุนไพรด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ปลากินก็นั่นแหละครับก็ทยอยกันกินก็เป็นทั้งอาหารเต่าอาหารปลาแล้วก็เป็นพวกสัตว์กินพืชเนี่ยเขาก็ดูเต่าชอบเลยใบอ่อนๆอย่างเงี้ยนี่แหละครับผมการทำบุญง่ายๆของผมนะไม่ได้มีอะไรมากมายก็ให้อาหารปลาอาหารเต่าแบบธรรมชาตินี่แหละโอ้เห็นไหมฮะมีแย่งกันนี่แหละครับกำลังกินกันเพลินๆเลยนะพวกใบไม้เนี่ยปลาตะเพียนนี่ชอบมากนะแต่ที่ชอบกว่าใครก็คือเจ้าเต่านั่นแหละเพลินเลยมีใบไม้กินอย่างเงี้ยสดชื่นเลยมีปลาแรดด้วยปลาแรดเผือกครับผมก็เก็บภาพแบบธรรมชาติมาฝากกันนะจากช่องคลิปในสารพีครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ